รถยนต์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นของฮาวาวและมีการทำตลาดในต่างประเทศด้วยก็คือฮาวาว H9 รถ SUV แบบ Body and Frame ที่มีคู่แข่งโดยตรงในบางตลาดทั้ง Toyota Fortuner, Isuzu MU-X, Ford Everest, Maxus D90, MG D90 เป็นต้นโดยล่าสุด GWM ได้เปิดตัว H9 รุ่นปรับโฉมใหม่ในประเทศจีนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปโฉมทั้งภายนอกและภายในในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยก็เป็นไปได้หาก GWM เห็นว่าคุ้มค่าในการทำตลาดหากมีการขยายตัวของตลาด PPV เกิดขึ้นหรือมีการจำหน่ายควบคู่ไปกับรถกระบะปิกอัพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ซึ่ง H9 ก็เป็นเหมือนสินค้า by product จากการที่มีสายการผลิตรถกระบะที่จะมีการจำหน่ายในเมืองไทยในอนาคตอันใกล้ Haval H9 รูปปรับโฉมใหม่มาพร้อมดีไซน์ของกระจังหน้าแบบใหม่ที่ถูกเปลี่ยนจากเส้นกระจังแนวขวางมาเป็นแนวตั้งช่วยโลโก้คำว่า Haval ดูโดดเด่นขึ้นมาไฟตัดหมอกก็เปลี่ยนมาเป็นแบบแนวตั้งเช่นกันนี่ขณะที่ด้านข้างและด้านหลังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเป็นพิเศษนอกจากการตกแต่งด้วยวัสดุสีโครเมียมในจุดต่างๆรอบคันทำให้รถดูหรูหรามากกว่าโฉมก่อนHaval H9 มีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่ารถ PPV ที่จำหน่ายในเมืองไทยทุกมิติโดยมีความยาว 5,090 มม.กว้าง 1,926 มม.สูง 1,900 มม.ฐานล้อยาว 2,800 มม.ซึ่งหาก GWM ตัดสินใจทำตลาด H9 ในเมืองไทยเหมือนในต่างประเทศอย่างออสเตรเลียเชื่อว่ามิติตัวถังอาจจะเป็นจุดขายสำคัญของรถรุ่นนี้ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็คือรถ SUV ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไลน์อัพของ Haval สำหรับห้องดีไซน์ภายในนั้นแทบจะไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนยกเว้นบางอุปกรณ์อย่างจอแสดงผลกลางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและช่องแอร์ระบบปรับอากาศโดยยังมีปุ่มควบคุมอุปกรณ์ภายในต่างๆมาให้ดังเดิมซันรูฟขนาดใหญ่ก็มีมาให้เช่นกันโดย Haval H9 รองรับผู้โดยสารได้5และ7ที่นั่งตามรุ่นที่เลือกขุมพลังของ H9 เป็นเครื่องยนต์เบนซินพ่วงเทอร์โบชาร์เจอร์ความจุ 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด224แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ ZF8 Speed มาพร้อมระบบควบคุมการขับขี่ All Terrain Diff Lock หน้าและหลังคู่แข่ง Haval H9 ในเมืองจีนที่คุ้นหูก็คือ Maxus D90 จากค่าย SAAC หรือ MG D90 นั่นเองที่เคยมีข่าวลือว่าอาจจะมีการผลิตออกมาทำตลาดควบคู่ไปกับ MG Extender แต่พอ Extender ทำผลงานไม่ได้ตามเป้าโอกาสที่เราจะได้เห็น MG D90 ในเมืองไทยจึงน้อยลงไปด้วยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ